โอเคก็สวัสดีหนึ่งครั้งยินรับผู้สู่รายการสวัสดีผมนายเปรนอยู่เกมที่มีชื่อว่าซาเดลลี่นะผมอยู่กับวันที่20ฤดูใบไม้ผลิปีที่5นะครับโอเคก็สวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะผมปาวันนี้เราโอ้ยเมื่อวานวันนั้นเราไปลงเหมืองกันมาใช่ป่ะบอกเลยว่าแฮปปี้นะครับเดี๋ยวขอไปเก็บนิดนึงของเยอะมากแล้วมันอึดอัดนะผมดูของในตัวดิคือแบบเยอะจัดอะเยอะจัดประหลัดบอกปลาละออกจะบอกว่าเยอะจัดเลยแล้วเกมนี้มีสำหรับใครที่มาติดตามใหม่ๆนะผมบอกเลยว่าเกมนี้จะมีอะไรฮาๆเยอะผมเชื่อนะว่าคนที่มาดูใหม่ๆหลายๆคนน่ะจะขี้เกียจย้อนดูกันใช่ป่ะเออนี่ผมเข้าใจเว้ยเพราะว่าแม่งเยอะเกินไปนะผมพูดตรงนี้เลยแม่งเยอะเกินไปจริงๆเว้ยผมจะเข้าใจเลยแม่งเยอะจริงๆนะครับถ้าแล้วเดี๋ยวผมจะแบบนึกอะไรออกแปลกๆฮาๆเดี๋ยวผมจะเอาควักออกมาให้ดูแล้วกันนะผมบอกเลยว่าแม่งจั๊กจี้เยอะเกมนี้แต่ตอนนี้ขอเก็บของนิดนึงนะฮะไม่ใช่นี่เคปแครอทกับสลามไม่น่าใช่อันนี้น่าเป็นเคปแครอทแล้วก็อันนี้น่าเป็นสลามสดยอดแล้วก็ของแปรรูปของแปรรูปผมฝากไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับส่วนเห็ดม่วงจะไว้ใจได้กาแล้วก็อันนี้อาร์ติแฟกต์ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ล่ะนี่ไม่ใช่ทิปทาอาร์ติแฟกต์ที่นี้ผมสะสมอาร์ติแฟกต์ไว้นะผมก็นั่นแหละครับแค่สะสมไว้เฉยอยากจะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยว่างเนาะรอว่างๆค่อยจัดการทีเดียวนะครับอาหารเราไว้ช่องไหนว่านี่แล้วกันนะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเอามานะผมโอเคอะไรวะเนี่ยอันนี้ฝากเคลนเบอร์รี่หน่อยได้หรือไม่ไม่ได้เชอะไม่ได้ก็ไม่ได้อืออ่ะเคลนเบอร์รี่นะครับแล้วก็อันนี้เราว่าจะเลิกหมักแล้วสีม่วงก็เพียงพอแล้วครับมันไม่จะเป็นขนาดนั้นนะหรือว่าจะเป็นดีวะช่างมันแล้วกันเอางี้ก่อนปลากับเบ็ดตกปลาไว้คู่กันจะไปโอเคที่เหลือเดี๋ยวอยากเข้าช่องแป๊บนึงอันนี้อย่างนี้โอเคฮะเอ้ยแล้วก็ปิดตายของ2ชิ้นนี้ดีกว่าครับผมไม่ได้ใช้แล้วที่รีดนมวัวกับที่ตัดขนแกะมันมีของพิเศษใหม่นะผมก็บอกเลยว่ามันจะดีมากเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเก็บเกี่ยวเลยนะผมมันจะเก็บเกี่ยวเราเองโดยอัตโนมัติเลยเว้ยสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวโอเคไม่เจออะไรนะผมเก็บขอคุยกับไก่ทุกตัวหน่อยสุดยอดน่ารักมากลูกเรามาเคลียร์โปรเจกต์ของเราให้หมดกันดีกว่าครับผมยังเหลือโปรเจกต์อีกหลายอย่างที่ผมจะทำไม่ครบเว้ยซึ่งถ้าเกิดทำไม่ครบมันคาใจมากเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าได้อะไรมาเพิ่มนะผมบ้าเก็บออกมาแล้วก็ยัดเข้านี่โอเคอันนี้ว่าอย่างนี้ครับผมเฮ้ยน้ำมันกระตุกวะแป๊บนึงนะกว่าจะเสร็จรอสมืดเลยง่วงเลยทีนี้ให้ตายเถอะมันปริมาณมันมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าอะครับเมื่อก่อนคือมันเยอะใช่ป่ะทีนี้มันเยอะกว่าเว้ยคือเมื่อก่อนเยอะใช่ทีนี้คือเยอะกว่าไงมอนเกิดในฟาร์มอีกบ้าเอ้ยเนี่ยมันติดขี้ 100% จริงๆเหรอวะผมรู้สึกมันไม่ติดขี้เลยนะเว้ยทำไมดอบของก็ไม่ดีอ้าวตัวหญ้าเกิดซอมบี้หญ้าได้เมล็ดมาด้วยมิกซีดนะผมข้างคาวมาฟัน1โดนไป2ทีโอเคไปไหนๆก็ไหนๆแล้วทำของแบบของได้มาหน่อยผมจะเก็บเข้านี่นี่ Y ออกไปเลยออกไปนี่แหละถูกต้องอันนี้ก็เสร็จแล้วเยี่ยมสวยอันนี้ยังหน่อยโอเคเริ่มเลยแล้วกันวิธีการเอาของใส่ช่องแบบรวดเร็วก็คืออย่างนี้แหละฮะโยนออกนอกตัวนะผม
เวนหนึ่งสองสามโอ้ขาดอีกเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรมันขาดอะไรวะผมว่ามันไม่ได้ขาดนี่ผมว่ามันขาดหินว่ะนั่นไงว่าแล้วขาดจริงๆด้วยแล้วหินมันราคาขึ้นนะครับมันไม่คุ้มเลยในการไปแบบไปซื้อกับโรบินนะมันแพงมากอะทำเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วแบบซื้อหินเลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเซ็งว่ะเพราะราคามันขึ้นเยอะมากนะครับราคามันแพงมากจริงๆแล้วก็จะมีคนบอกว่าทำไมพี่มีตังค์ขนาดนี้พี่ยังงกตังค์อีกวะโอ้โหเงินทองหายากใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเห็ดนี่มันนับเป็นสกิลทำงานไหมไม่ทำงานเว้ยใกล้ๆแค่นี้ก็วาร์ปได้นะผมไปเอาของเก็บคลังนิดนึงเห็ดเก็บเห็ดเก็บไฟเบอร์แซปอันนี้ไม่ไว้นี่โอเคสวยนมวอเตอร์นมฝากทุกอย่างก็เกือบครบแล้วล่ะครับส่วนทอสนี่ไม่ค่อยได้ใช้ว่ะผมว่าเราโยนทอสเข้าคลังมาดีกว่านะครับมันเปลืองพื้นที่ของเรานะฮะโอเคปะจบ1วันเป็น1วันที่เหนื่อยมากดูก่อนเพื่อมีสูตรอาหารพรุ่งนี้ฝนตกจะเลยละโอเคปะนอนอึ๊บนอนอะไรเร็วมากนอนๆๆๆๆๆถุยนี่กูเล่นเหลืองกูเนี่ยโห10บาทสุดยอดวันที่21ฤดูใบพลิปีที่5ครับป่ะเริ่มวันใหม่กับเช้าอันสดใสของฝนตกวันนี้ไม่มีวันเกิดใครหรอกหวัดดีลูกไม่ใช่ลูกอะไรแมวลูกชายลูกสาวหวัดดีครับหวัดดีลูก2คนด้วยเก็บกินออฟโอเคคุกเลเดียสลัดนมตอนนี้สุดอาหารแล้วขาดอะไรวะขาดอันนึงขาดอะไรไม่รู้นมโอเควันนี้ฝนตกมีอะไรทำป่ะพวกลาวสับปะไก่ลาวสับพะหมูนี่หยุดงานหมดแล้ววันนี้วันว่างของเราหนุ่มโอ้โหนอกจากว่าพวกสับปะไก่หยุดแล้วจูนิโม่หยุดด้วยนี่หว่าลืมไปวันนี้ไม่มีใครอยากเปียกฝนนะฮะอันนี้ผมปลูกไว้เพราะว่าเอาไว้ทำพวกอาหารพวกอะไรนี่เองเหมือนใครงงผมปลูกไว้ทำไมวะปลูกไว้ทำอาหารแค่นั้นจริงโอ้โหแล้วต้นนี้มันงอกเขาใหญ่เชียวโอเคหล่นลงมาลูกอึ๊บเดี๋ยวนะครับขอดูแล้วหนึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าทำฟาร์มต้องใช้ปุ๋ยเร่งโตหมอกเอ็นเชียนมากแต่เราพลาดไม่ได้ทำไปนะผมโอเคป่ะเดี๋ยววันนี้เราวิ่งไปซื้อของกับโรบินกันเดี๋ยวซื้อหินสัก4กองเนาะเปลืองตังค์นิดหน่อยแต่ว่าจำเป็นต้องใช้ว่ะไม่ใช้ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงเยี่ยมโอเคไปครับเผื่อมีอีเวนต์อะไรด้วยจะมีอีเวนต์หรอวะไม่น่ามีอีเวนต์หรอมั้งเพราะว่าอีเวนต์มันเกลี้ยงแล้วอีเวนต์แต่พวกอีเวนต์ใหม่ๆที่ผมทำไม่ได้อะเนาะก็ต้องรอตามเทศกาลของเขาครับ7โมงเช้า40กับวันชิวๆของเราเนื่องจากทุกอย่างเราเคลียร์หมดแล้วเป็นวันฝนตกด้วยนิ่งไปดิรออะไรอ่ะโอ้ยติดไปฮะตกปลาดิวะแต่ปลาเราไม่ได้ใช้อะไรแล้วนี่นกถูกไหมอุ้ยเอ็นเชียนดอเนี่ยใครหาใหม่อ่ะพอบทจะมามันก็มาเรื่อยๆเลยเอ็นเชียนดอเนี่ยตุ๊กตาลึกลับโบราณเดี๋ยวรอ9โมงบ้านโรบินเปิดหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเดินเล่นก่อนน่าจะเอาไอ้บ่อนผู้ร้อนเนี่ยไปไว้ใกล้ๆบ้านมากเลยเนาะไว้สักไก่บ้านเถอะใครจะไปได้ใช้ปลาเปิดยัง8โมง40ยังว่างอยู่ว่างยังอีก10นาทีเอา1 2 3ฮึบโอเคสวัสดีจ้ามีอะไรขายบ้างของมีของทั่วไปตั้งแต่แคตตาล็อกแล้วของวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเลยนะผมโอเคขอหินหน่อยหูหินก้อนละ100โคตรแพงก้อนละ100ก็เหรอเดี๋ยวก่อนนะ 1,000 คูณ100แสนโหคือแสนนึงอ่ะ
หินหนึ่งกองคือ100,000นะครับโคตรแพงฮะแพงจัดมากอะโคตรแพงเลยเอาสัก4กองแล้วกันฮะยังไงต้องได้ใช้อยู่แล้วหูหายไปเป็นแสนเลยหายไป400,000ได้อะไม่น่าปรับราคาเลยแพงจัดแพงจัดเงินพร่องหมดไปอีกกองหนึ่งพอแบตเตอรี่จะไม่พอเอาหนุ่มขาดเรื่องแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยที่ไม่พอเนี่ยโอเคสวยงามพอไปละขอบคุณครับไปทำให้เสร็จเดี๋ยวจะเหลือเป็นพวกแบตเตอรี่อ่ะไม่น่าพอด้วยผมคิดแล้วนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปทำโปรเจกต์อื่นให้เสร็จแทนโอ้โหเคลอันนี้สายล่อฟ้าผมปักไว้เองนะครับรอถึงเวลาที่ฟ้ามันจะผ่าแบบผ่าเป้งป้างสองสวัยแล้วก็จะแบบเกิดพลังงานอันยิ่งใหญ่เฮ้ยมันเก่งจังวะโอเคไปครับไปข้างล่างก่อนไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ใช้ได้เท่าไหร่ก็น่าจะได้มาอีก8อันข้าง4ขวา4น่าจะขาดอีก 2-3 อันก็ครบแล้วแหละเอาเท่าที่ไหวแล้วกันนะครับไม่ฝืนเพราะรู้ฝืนจะเจ็บหมดแล้วจริงๆด้วยแบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่หมดอันนี้แก้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้แล้วแบตเตอรี่หมดคือเราหาไม่ได้แล้วครับเราได้แค่นี้จริงๆเพราะแบตเตอรี่เป็นสิ่งเดียวที่ต้องรอหนุ่มต้องรอฟ้าผ่านะครับคุณไม่สามารถไปเรียกเทพเจ้าซีอุดให้มาซีอุดด้วยซุดให้มาแบบผ่าลงหัวเราได้หนุ่มทำไม่ได้จริงได้เพียงเท่านี้จริงๆเอาไปวันนี้มันฝนตกแต่ฟ้าไม่ขนองหนุ่มฝนตกอย่างเดียวคือแบบมีแต่ฝนน่ะไม่มีฟ้าขนองถ้าจะฟ้าขนองทำยังไงวะเดี๋ยวกันนะมีวิธีหรือเปล่าวะ weather คืออะไรวะ light of pollen จะเกิดอะไรขึ้นฤดูเหมือนกับว่าเป็นไอ้นี่เหรอเขาเรียกอะไรวะถ้ามันขึ้นแปลกๆเดี๋ยวขออ่านอีกรอบผมก็ว่าเหมือนไอ้นี่มากเลยซากุระมากเลยโอเคเขาบอกว่าท้องฟ้าแจ่มใสอะไรถูกแล้วแล้วก็จะมีเป็นอะไรวะละอองเกสรอะไรอย่างงี้นะผมโอเคก็คือแจ่มใสจัดๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นแล้วเดี๋ยวเราจะทำการสร้างสิ่งของที่ไม่ค่อยได้สร้างกันนะผมขอดูวัตถุดิบก่อนฮึบสิ่งนั้นคือเจ้านี่คอรัลไฟเบอร์ฮาร์ดวูดโอเคฮาร์ดวูดไฟเบอร์และคอรัลไม่มีหนักใจจังเลยวะทำไมกูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะโอเคเดี๋ยวจะสร้างอื่นแทนนะผมจะสร้างกับดักปูวูดกับไอรอนเหรอวะไอรอนเยอะปะเยอะสวยที่ผมจะสร้างเพราะว่าทางขวาไม่เต็มอะครับแล้วผมงุนงิดมากเลยเวลาที่แบบเห็นอะไรที่มันแบบไม่เต็มอะแล้วมันจะเหลือๆอยู่ค้างๆอยู่ที่ผมงุนงิดมากอะครับประมาณนั้นโอเคเราจะไปหานี่กันนะครับป้าทะเลทรายไปซื้อของคาสิโนเพราะว่าผมขี้เกียจเอาของพวกคอรัลพวกอะไรแรกเพราะคอรัลมันหาค่อนข้างยากเว้ยมันจะไม่คุ้มค่าที่เสียไปเท่าไหร่นะผมมาไม่ได้มานานแล้วนะดูซิเป็นยังไงวันดีโอเอซิสแสนดีมีอะไรขายบ้างไหมมีไอศครีมโอ้แสนดีเขาชื่อแสนดีนะไม่ใช่แสนดีบอกว่าไม่มีอะไรขายเลยไหนดูสิขอซื้อของหน่อยที่ผมต้องการซื้อคือเอ้าไม่มีขายเหรอมีแต่ว่าโทเทมฟาร์มอะไรวะอะไรอ่ะ
โอ้เซ็งโอ้ไม่มีขายเหรอวะไหนๆก็มาแล้วครับจัดอีกสัก2ตัวขอ2ตัวขอ2ตัวจะได้แบบเป็นแมวเยอะๆไปครับมาให้แหละวับในเมื่อหาไม่ได้นะครับเราก็จะต้องสร้างมันด้วยตัวเองสิ่งใดที่เราหาไม่ได้สิ่งนั้นเราจักต้องสร้างด้วยตัวของเจ้าเองนะฮะป่ะผมเอาม้าไม่เลยหรอกขี่เฉยปักตรงไหนดีถึงจะจับแมววะโอเคสุดยอดนี่แหละที่ใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับใช้วัตถุดิบให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวนะผมไปไว้ไหนวะไม่ใช่วัตถุดิบใช้ของที่เคยสร้างไว้ให้เป็นประโยชน์ผมแต่ผมย้ายที่มันผมลืมเลยผมว่าเอาไว้ทำไมวะน่าจะไว้ซ้ายล่างถ้าผมจำไม่ผิดสิ่งนั้นมีชื่อว่าเสาวาร์ปเสาบนนะครับติ๊กผิดนี่มึงวาร์ปไปป่าเลยนะสวยโอเคนี่แหละครับผมทำสิ่งนี้ไว้สิ่งที่ผมได้สร้างไว้ด้วยแรงในชีวิตไม่ใช่เวอร์โคตรเวอร์เลยสร้างไว้ยังนะครับไม่มีอะไรหรอกโอ้ยวันนี้นี่ก็มาสวัสดีครัชคุณมีนี่แล้วสร้อยคอขอแต่งงานไปแล้วนะฮะนี่ล่ะผมก็ลืมไปแล้วว่าผมเก็บของมาแล้วเป็นของทองหมดเลยลืมอ๋อทำได้ก็ไม่บอกลืมนึกว่าเป็นของที่แบบต้องวางต้องอะไรเฮ้ยผมลืมอย่างนึงว่ะผมลืมเหยื่อมาสำคัญมากเลยเนี่ยโอ้ยปักไม่ได้แล้วอะชี้ไม่แค่นิ่งเหรอโอเคแค่นี้ก็ดีแล้วฮะส่วนที่เหลือพวกหย่งพวกเหยื่อเดี๋ยวค่อยยัดทีหลังงาสวยงามตอนนี้ไม้หมดเหล็กหมดทุกอย่างหมดจริงๆว่ะผมมุดหงิดมากเลยเมื่อก่อนต้องแบบมีตุนสต็อกไว้อย่างละพันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันเกลี้ยงว่ะเกลี้ยงตับเลยไม่พอใช้เว้ยขอล่อขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันแล้วหกเจ็ดมีแค่เจ็ดไม่เพียงพอเนาะถูกไหมไม่พอว่ะทัฟเฟิลไม่มีไม่ใช่นี่ล่ะไม่มีไม่เกี่ยวไม่ใช่เลยนี่ก็ยังไม่ใช่นอนทำไมนี่ก็ไม่มีอะไรใช่มั้งวะไม่มีอะไรแล้วทางนั้นบ้าเอ้ยเศร้าว่ะของใช้ก็หมดของนู่นก็หมดของนี่ก็หมดมีป่ะคอร์ลแถวเหล่านี้ไปเก็บคอร์ลไว้ป่ะมีป่ะมีป่ะนี่ของกินหมดเลยไม่มีเว้ยกล่องเนี่ยกล่องความลับกล่องที่เก็บสะสมของที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะไว้ในเนี้ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยวะไอ้ตายเหอะอันนั้นกล่องโปรไฟเปอร์นี่กล่องเมล็ดก็ไม่มีอะไรอยู่ที่ใช้ได้จริงโอ้เอาวะโอเคมาอยู่ข้างล่างสุดด้วยโอ้เดินยากเดินยากแท้อีกนิดเดียวฮะเอ็นเชียนเราจะงอกแล้วพอเอ็นเชียนงอกบอกเลยแจ่มไม่ต้องใช้มาก็ได้มั้งหรือมั้งนะผมเดี๋ยววับใช้นี่วับเอาสี่โมงโรบินยังไม่ปิดมั้งน่าจะยังนะฮะเดินเอาซื้อไม้สักสี่กองครับจะได้มีประโยชน์ในการใช้งานไม่ได้มีประโยชน์ใช้คำว่าจ
จะได้ไม่ขัดสนเวลาใช้งานหนอฮึบนอนโอเคได้มา4กองพอแล้วพอใจแล้ววันนี้นอนมาเหลือการนะผมคิดอยากจะสั้นๆหน่อยนะผมแล้วก็ถ้างั้นเราขอลากันเลยแล้วกันนะอยู่ผมนายปริ้นซ์สัญญาอยู่เกมที่มีชื่อว่าซาริวินี่นะผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมในวันนี้มากๆนะผมเจอกันใหม่ครั้งหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยผมแล้วก็เรื่องแฟนอาร์ตนะผมสามารถส่งได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายส่งได้ทางเพจเราหรือทางเฟซส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะได้ทั้งคู่นะฮะไม่มีปัญหาว่าจะเป็นเพจหรือจะเป็นอะไรไม่มีปัญหานะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายลืมนอน